ควงภรรยาสุดที่รักออกงานอีเวนต์แถลงข่าว Netflix เปิดตัวภาพยนตร์สุดอบอุ่นหัวใจมนรักนักพากย์คู่กันเป็นครั้งแรกสำหรับคู่ของพระเอกมาสเข้มเวียร์สุกลวัฒน์และภรรยาคนสวยวิกกี้พิมลยาและในช่วงที่เวียวิกกี้ให้สัมภาษณ์สื่อเวียได้เผยว่ายินดีให้วิกกี้มีงานในวงการบันเทิงหากมีคนเข้ามาทาบทามเวลาที่ตัวเองมีงานภรรยาก็จะเป็นผู้จัดการให้หากมีงานทางคู่ก็ให้ลูกเป็นผู้จัดการเรื่องทับทามมีเข้ามาเรื่อยๆต้องดูว่าบทเหมาะกับเราไหมหลังจากบทสัมภาษณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากทั้งชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่แต่ก็มีเสียงแตกบ้างอยากให้เวียและวิกกี้ทุ่มเวลาเลี้ยงลูกให้เต็มที่งานในวงการก็เบาๆลงไปบ้างอย่างไรก็ตามอยู่ที่การตัดสินใจของทั้งคู่